สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดในเรื่องของการใช้ move to rotate to scale to นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการย้ายตำแหน่งหมุนหรือว่าปรับขนาดของวัตถุต่างๆเดี๋ยวผมจะลองสร้างคิวขึ้นมาอันนึ่งอตอนนี้ผมเลือกอยู่ที่ select tool นะครับ select tool ก็คือคลิกที่ปุ่มตรงนี้หรือว่าใช้การกดปุ่ม Q นะครับอันนี้ก็คือเป็น เครื่องมือที่เราใช้ในการเลือกวัตถุต่างๆคราวนี้เวลาที่เราต้องการที่จะย้ายนะครับย้ายตำแหน่งหมุนหรือว่าปรับขนาดของวัตถุเราก็สามารถมาคลิกเลือกเครื่องมือที่เราต้องการบนปุ่มบนทูลบ็อกซ์ตรงนี้ได้นะครับโดยตัวแรกเนี่ยผมจะลองใช้ m o t o ท l เราสามารถจะใช้ Move Tool ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม รงนนี้ะคับหรือใช้ฮอตคีย์ก็คือปุ่ม W นะครับกดปุ่ม W บนคีย์บอร์ดก็คือเป็นการเรียกใช้ Move Tool พอเราเรียกใช้ Move Tool นะครับสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัว Manipulator ขึ้นมาซึ่งตัว Manipulator เนี่ยก็คือจะมีลูกศรที่ใช้แทนแกนต่างๆ3แกนในโลก3มิตินะครับแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางเมื่อเราต้องการที่จะย้ายตำแหน่งให้กับวัตถุ เราก็สามารถทำได้โดยการคลิกนะครับไปที่แนวแกนใดแกนหนึ่งที่เราต้องการจะย้ายมันไปนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูที่สัญลักษณ์ที่มุมล่างซ้ายมันจะมีบอกอว่า,าแกนแต่ละสีเนี่ยคือใช้แทนแกนที่ชื่อว่าอะไรอย่างเช่นว่าสีเขียวนะครับแทนแกน y สีน้ำเงินแทนแกน z แล้วก็ สีแดงแทนแกน x เมื่อเราต้องการที่จะย้ายตำแหน่งนะครับเราก็คลิกเลือกแกนที่เราต้องการจะให้มันเคลื่อนย้ายไปตามแนวแกนนั้นอย่างเช่นผมจะให้ตำแหน่งข้ามันเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน x ผมก็คลิกที่แกน x นะครับแล้วก็คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปอันนี้ก็คือจะเป็นการย้ายตำแหน่งตามแนวแกน x หรือว่าผมคลิกที่แกน Z นะครับคลิกที่แกน Z ค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปอันนี้ก็คือจะเป็นการย้ายตำแหน่งตามแนวแกน Z แ,แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะย้ายแบบอิสระนะครับก็คือย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับการเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไปทั้ง3แกนเราก็ใช้การมาคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางตรงนี้ค้างเอาไว้นะครับเราก็สามารถที่จะ ย้ายตำแหน่งได้แบบอิสระนอกจากการใช้ Move Tool แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมาย้ายตำแหน่งของวัตถุได้โดยการมากำหนดค่าที่ Channel Box นะครับหรือว่าที่ Attribute Editor สังเกตดูเวลาที่เราใช้ Move Tool นะครับย้ายตำแหน่งเนี่ยค่าที่อยู่ในส่วนของ Translate นะครับ Tanslate x y แล้วก็ Z เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นผม Move to ย้ายตามแนวแกน x นะครับค่า Translate x ก็จะเปลี่ยนไปย้ายตามแนวแกนแค่า Translate Z ก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่าย้ายทั้ง3แกน a n s l a t e x y Z ก็จะเปลี่ยนทั้ง3ตัวเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราต้องการที่จะระบุตำแหน่งที่แน่นอนนะครับเราก็สามารถ มาพิมพ์ค่าที่เราต้องการในช่อง Translate x y z ได้อย่างเช่นผมจะให้มันปิวที่ตำแหน่ง 2, 2, 2นะครับผมก็พิมพ์ไปวัตถุก,ก็จะย้ายไปตามนั้นนะครับเครื่องมือตัวถัดไปคือ rotate tool เราสามารถเรียกใช้ rotate tool ได้โดยการคลิกที่ปุ่มตรงนี้หรือใช้ hot key ก็คือการกดปุ่ม e บนคีย์บอร์ด โรเตตูก็จะใช้ในการหมุนวัตถุโดยเราสามารถที่จะหมุนไปตามแนวแกนต่างๆที่เราต้องการได้นะครับโดยการคลิกที่เส้นของแนวแกนนั้นๆค้างเอาไว้แล้วเราก็เลื่อนเมาส์เพื่อที่จะทําการหมุนสังเกตดูค่า rotate นะครับใน channel box หรือว่าใน attribute editor ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการหมุนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะกำหนดองศาในการหมุนด้วยตัวเองเราก็มาพิมพ์ใน channel box หรือว่าใน attribute editor ก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องมืออันถัดไปก็คือ scale tool scale tool เราสามารถเรียกใช้ได้โดยการมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้หรือว่าใช้ hot key ก็คือ r นะครับปุ่ม r บนคีย์บอร์ดโดยเราสามารถที่จะ ปรับขนาดได้โดยการใช้ต oh ัว Scale Tool ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดตามแนวแกนต่างๆได้อย่างเช่นผมจะปรับขนาดตามแนวแกนนี้นะครับผมก็คลิกที่เส้นแนวแกนนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาไปเพื่อที่จะปรับขนาดตามแนวแกนต่างๆที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปรับขนาดทั้ง3แกนพร้อมกันนะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการให รูปร่างของมันเนี่ยขยายขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่ยังคงสัดส่วนเท่าเดิมนะครับอย่างเช่นวา่าเดี๋ยวผมลบตัวนี้ไปก่อนแล้วผมสร้างคิวขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนนี้คิวมันจะเป็นคิวที่มีความาความกว้างนะครับความสูงแล้วก็ความลึกที่เท่าเท่ากันนะครับเป็นรูปทรงสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ สเกลท l นะครับแล้วก็ไปปรับขนาดตามแนวแกนต่างๆปุ๊บเนี่ยแต่ละด้ามมันก็จะไม่เท่ากันละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะขยายขนาดของมันโดยที่ยังคงสัดส่วนความเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมผมก็ต้องขยายทั้ง3แกนพร้อมกันนะครับโดยการมาคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีเหลืองตรงกลางนะครับคลิกค้างแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปอันนี้ก็คือจะเป็นการปรับขนาดทั้ง3แกนพร้อมกัน แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับใน Channel Box หรือว่า Attribute Editor ก็จะมีค่า Scale x y z ที่เราสามารถมาปรับเป็นตัวเลขเองได้ต่อไปจะขอพูดในเรื่องของ Axis นะครับหรือว่าแกนแกนก็เป็นตัวที่ใช้กำหนดทิศทางของวัตถุ โดยในที่นี้มันเป็นโลก3มิติมันก็จะมีด้วยกัน3แกนที่ใช้แทนทิศทางทั้ง3ามทิศทางแล้วแต่ละแกนเนี่ยก็คือมันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันจุดตัดของทั้ง3แกนก็คือจะเป็นจุดออริจินนะครับซึ่งเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงกับตำแหน่งต่างๆโดยปกติวัตถุจะอ้างอิงตำแหน่งนะครับการหมุนแล้วก็ขนาดของมันตาม แกนของโลก3ามิติหรือเราเรียกว่าเวล d นะครับแต่นอกจากแกนที่เป็นเวล d แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับการย้ายตำแหน่งการหมุนเนี่ยให้มันเป็นไปตามแกนอื่นๆได้นะครับโดยตรงนี้ผมจะเปิดในส่วนของ t o o setting ขึ้นมาซึ่งเราสามารถที่จะเปิดได้โดยการดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่ ปุ่มเครื่องมือทั้ง3ตงัวนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ Move Tool นะครับผมดับเบิลคลิกมันก็จะมี Tool Setting ขึ้นมาหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมาคลิกที่ปุ่ม Show Tool Setting ตรงนี้นะครับก็จะมี Tool Setting ขึ้นมาสังเกตดูที่ช่อง Axis Orientation นะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่ World ันแกนที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือจะอ้างอิงก,กับแกนของโลก3มิติซึ่ง ทุกๆวัตถุนะครับอย่างเช่นว่าผมสร้างาสเฟียร์ขึ้นมาอันนึงนะครับหรือว่าผมสร้างไซลิลเดอร์ขึ้นมาอีกอันนึงทุกๆวัตถุเนี่ยจะอ้างอิงที่แกนที่เป็นเวิร์เหมือนกันนะครับการวางแกนเนี่ยมันก็จะเหมือนกันแต่นอกจากาแกนที่เป็นเวิร์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับนะครับให้เครื่องมือตัวนั้นเนี่ยมันใช้แกนอื่นๆได้ ถ้าเราคลิกตัวนี้เราเห็นว่าจะมีรูปแบบของแกนหลายแบบนะครับแต่ในที่นี้จะขอพูดถึง2แบบในขณะนี้ก็คือแบบที่เป็นเบลแล้วก็แบบที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับแบบที่เป็นเบลก็อย่างที่บอกนะครับเป็นแกนที่ใช้อ้างอิงกับทุกๆวัตถุที่อยู่ในโลกสามมิติเดียวกันส่วนถ้าเราปรับเป็นแบบอ็อบเจกต์นะครับแบบอ็อบเจกต์นี้ก็คือจะเป็นแกนที่ใช้หรือว่าอ้างอิงเฉพาะกับวัตถุนั้นๆ อ่ะมันมีผลยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราลองดูผมปรับอันเก่านี่เป็นเบลล์นะครับเสร็จแล้วผมมาคลิกที่ Object เราเห็นว่าตอนนี้แกนมันก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าผมลองอหมุนวัตถุนะครับผมใช้ Rotate Tool ในการหมุนวัตถุ คราวนี้ถ้าเกิดว่าผมจะย้ายตำแหน่งนะครับคราวนี้ผมจะย้ายตำแหน่งมันสังเกตดูนะครับถ้าเกิดผมเลือกไปที่ a x i t ที่เป็น v e r l d นะครับแกนที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นแกนเดิมนะครับที่มันจะไม่ได้มีทิศทางที่ เอียงไปตามวัตถุนะครับก็คือจะเป็นแกนตรงๆเหมือนเดิมเช่นผมดึงตัวนี้มาก็คือจะเคลื่อนที่ไปตรงๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลองเปลี่ยนเป็นแบบอ็อบเจกต์เราเห็นว่าตัวแกนเนี่ยนะครับมันจะมีการหมุนไปตามวัตถุที่มันถูกหมุนไปนะครับแกนมันก็จะมีทิศทางนะครับที่เอียงไปตามวัตถุที่ที่โดนหมุนไปเพราะนั้นพอผมคลิกตัวนี้ นะครับเราเห็นว่าก็จะได้ผลที่ต่างกันว่าพอผมเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน Z ระหว่างที่เป็น Object Axis นะครับกับที่เป็น World Axis เนี่ยมันจะได้ผลที่ไม่เหมือนกันนะครับพอเั้นตรงนี้เราก็มาปรับใช้ Axis ตามความเหมาะสมนะครับในแต่ละกรณีแต่โดยค่า ดีฟอลตของมันนะครับเราสามารถกด Reset to นะครับเพื่อที่จะทำให้มันกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นแต่โดยค่า default ก็คือจะเป็น World a x i s ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะกับการมุกการเคลื่อนที่หรือว่าใช้มุกทูอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการหมุนก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะหมุนตามนะครับเบลเอ็กหรือว่า หมุนตาม Object a ์ i อกก็ได้นะครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการ Snap นะครับโดยปกติแล้วเวลาเราใช้มู t ทู l เนี่ยเราก็สามารถที่จะย้ายตำแหน่งของมันได้แบบอิสระแต่ในบางครั้งที่เราต้องการที่จะย้ายตำแหน่งไปโดยให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ แม่นยำนะครับตามที่เราต้องการอย่างเช่นว่าให้ไปอยู่ที่ตรงจุดนั้นจุดนี้พอดีเนี่ยถ้าเราย้ายแบบอิสระตามปก,กติเนี่ยมันก็จะกะยากนะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องมือในการ snap ที่จะมาช่วยให้เราสามารถวางตำแหน่งมันได้แบบแม่นยำมากขึ้นโดยตรงนี้นะครับจะมีปุ่มที่ใช้ในการเปิด snap แบบต่างๆทั้งแบบ snap to grid นะครับ snap to curves snap to points แล้วก็มี snap แบบอื่นๆอีกแต่ว่าตอนนี้จะขอพูดถึง snap to grid แล้วก็ snap to points นะครับ snap to grid ก็คือมันจะเป็นการ snap ตำแหน่งไปตามาเส้นกริดนะครับที่เราเห็นเป็นเส้นตารางกริดเนี่ยเราก็สามารถที่จะย้ายตำแหน่งให้มันไปอยู่ตามจุดต่างๆบนกริดได้ เดีย๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปที่ Front View อ่าโดยปกติถ้าเราย้ายไปนะครับมันก็จะไม่ได้มาลงล็อกตามเส้นกริดแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิด snap to Grid นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มตรงนี้พอเราย้ายไปคราวนี้มันจะไม่ได้เป็นการย้ายแบบอิสระละแต่ว่ามันจะ snap ไปตามตำแหน่งของเส้นกริดนะครับ ย้ายขึ้นบนก็มันก็จะไปลงล็อกที่ตรงนี้พอดีหรือย้ายไปทางซ้ายขวาก็จะไปลงล็อกพอดีนอกจากการคลิกเปิดตรงนี้แล้วเราสามารถใช้ฮอตคีย์นะครับได้โดยการกด x นะครับกด x ค้างเอาไว้แล้วก็ใช้ move ทูย้ายไปตามปกติมันก็จะเป็นการ เคลื่อนที่แบบ snap to grid นะครับพอเราปล่อยมือจากปุ่ม x อ่ามันก็จะกลับมาเป็นแบบอิสระตามปกติอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือ snap to point นะครับ snap to point ก็คือให้มัน snap ไปตามจุดอย่างเช่นจุด vertex ที่อยู่บนตัววัตถุของมันเองหรือว่าจุด vertex ที่อยู่บนวัตถุอื่น ยกตัวอย่างเช่นผมสร้างคิวในอีกอันนึงคราวนี้นะครับผมมาเปิดตัว snap to points แล้วก็ลองใช้ move to ย้ายตำแหน่งคราวนี้เราก็ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบอิสระละแต่ว่ามันจะไป snap เข้ากับจุด vertex ของอีกวัตถุหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดโหมด wireframe นะครับจะได้เห็น ชัดๆอย่างเช่นผมย้ายตำแหน่งปุ๊บเนี่ยตำแหน่งเขามันเนี่ยก็จะมา snap เข้าที่จุด vertex ของมุมนี้พอดีหรือว่าผมย้ายไปทางซ้ายเนี่ยมันก็จะมา snap เข้ากับจุด vertex ของอของคิ้วอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีอหรือย้ายไปด้านหลังมันก็จะไป snap ที่จุด ตรงนี้พอดีซึ่งมันก็จะช่วยให้เราสามารถวางวัตถุไว้ตามจุดต่างๆเนี่ยได้แม่นยำขึ้นแล้วก็นอกจากการคลิกเปิด snap to p o i n t ตรงปุ่มตรงนี้แล้วเราก็สามารถใช้ hotkey ได้โดยการกดปุ่ม v นะครับกดปุ่ม v ค้างแล้วเราก็ใช้ move t o ย้ายไปมันก็จะเป็นการเปิด snap to p o i n t พอเราปล่อยมือจากปุ่ม v มันก็จะกลับมาเป็นแบบอิสระตามปกติต่อไปจะพูดถึงเรื่องของ pivot โดย pivot เ,เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งแล้วก็แกนที่ใช้อ้างอิงในการย้ายตำแหน่งการหมุนแล้วก็การปรับขนาดซึ่งมันก็จะส่งผลต่อ move to rotate to และก็ scale to โดยปกติแล้วพิเวตจะอยู่กึ่งกลางของวัตถุนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้หรือว่าผมสร้าง s เฟียร์ขึ้นมาอันนึงตำแหน่งของพิเวตก็จะอยู่กึ่งกลางของวัตถุเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะย้ายพิเวตเนี่ยให้มันไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆได้ซึ่งตำแหน่งของพิเวตท,ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการมูฟการโรเตตการสเกล ซึ่งมันจะให้ผลที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งของพิเวทนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้พิเวทอยู่กึ่งกลางของวัตถุแล้วผมใช้ r โรเ o o ูนะครับหมุนวัตถุก็จะได้ลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าผมย้าย Pi v ว t ไปอยู่ที่บริเวณมุมนะครับบริเวณมุมของวัตถุตรงนี้นี่ย้าย Pi v ว t มาแล้วนะครับมาอยู่ที่มุมด้านขวาตรงนี้คราวนี้พอผมใช้ rotate to อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นวา่าผลในการหมุนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะหมุนไม่เหมือนกันละจุดหมุนมันเปลี่ยนไป หรือแม้แต่ในเรื่องของการสเกลนะครับก็จะให้ผลที่ต่างกันอย่างเช่นว่าผมกด R เพื่อที่จะใช้สเกล o l แล้วผมจะปรับขนาดในแนวแกน Z เราจะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันจะถูกยืดออกมาทั้ง2ด้านนะครับขนาดจะถูกยืดออกมาทั้ง2ด้านพร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าผมย้ายพิเวต ผมย้ายให้มัอยู่ย้ายให้อยู่ที่มุมขวาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วใช้ scale t o ปรับขนาดตามแนวแกน z คราวนี้เราเห็นว่าเนี่ยมันจะออกมาเฉพาะทางด้านซ้ายนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะไม่ถูกดึงออกมาตรานี้เราก็เห็นว่าก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการปรับตำแหน่งของพิเวตไปาตามแต่แต่ละกรณีไปนะครับแต่โดยปกติเนี่ยก็คือมันจะอยู่กึ่งกลางของวัตถุก,การย้ายพิเวตก็สามารถทำได้โดยการวิธีที่1นนะครับแล้วก็คือการกดดีด็อกค้างนะครับกด d ีค้างแล้วเราก็สามารถคลิก ที่จุดตรงกลางตรงนี้แล้วก็ย้ายได้แบบอิสระนะครับไม่จําเป็นว่าพิวิตเนี่ยต้องอยู่ภายในตัววัตถุนะครับอยู่นอกวัตถุก,ก็ได้แบบนี้หรือเราจะกดดีค้างแล้วก็เลื่อนตำแหน่งไปตามแนวแกนต่างๆคล้ายๆกับใช้ move tool เนี่ยก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการกดปุ่ม insert พอเรากดปุ่ม insert 1งครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเปิดนะครับการเปิดโหมดเพื่อที่จะให้ย้าย pivot ได้ตามต้องการแล้วพอเรากด insert อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับการปิดโหมดการย้าย pivot ถ้าเราต้องการที่จะให้ pivot เนี่ยกลับมาทีา่กึ่งกลางของวัตถุ แล้วก็สามารถใช้คำสั่ง Center Pivot นะครับได้โดยการคลิกที่ปุ่มตรงนี้บนเชลนะครับในกลุ่ม Poly Modeling แล้วก็คลิกตรง Center Pivot ตรงนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการคลิกที่เมนู Modify แล้วก็เลือกคำสั่ง Center Pivot Pivot ก็จะมาอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางวัตถุ คราวนี้ในการย้ายพิ v ิธเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับการ Snap ได้นะครับมันจะทําให้เราสามารถย้ายตำแหน่งของพิพิธเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้อย่างแม่นยําขึ้นอย่างเช่นว่าเมื่อกี้นี้ผมย้ายให้มันมาอยู่ที่จุด Vertex ตรงนี้ของวัตถุถ้าเรา,าลากมาเองเนี่ยมันก็อาจจะกะยากที่จะให้มันมาลงที่จุดนี้พอดีนะครับ ตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ snap to point นะครับเปิด snap to point ไว้เพื่อที่จะให้มัน snap มาลงตามจุด vertex ต่างๆบนตัววัตถุได้พอดีเพราะฉะฉนั้นตอนนี้ผมจะกด d ค้างแล้วก็กด v ค้างนะครับกด v ค้างเพื่อให้มัน snap to point ไปด้วยนั้นผมก็เลื่อนเมาส์มาแล้วก็เอามาวางตอนนี้ปุ๊บมันก็จะ snap ที่จุด vertex ตัวนี้พอดี เสร็จแล้วก็ปล่อยมือเราก็จะย้ายพิเวตมาได้ตามต้องการแล้วหรือเราจะใช้ควบคู่กับ snap to grid ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นวัตถุตัวนี้นะครับตอนนี้ตำแหน่งมันอยู่ที่000คนคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูคิวตัวนี้มันจะจมอยู่ด้านล่างครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า เส้นกริดเนี่ยตำแหน่งของมันก็คืออยู่ที่0 0นย์ศูนย์ครับตำแหน่งมันอยู่ที่0 0นแต่เนื่องจากพิเวทเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางวัตถุเนี่ยก็คือตรงจุดนี้เพราะฉะนั้น0 0นย์ศูนย์ของวัตถุก,ก็คือตรงนี้นะครับนั่นแปลว่าส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือมันจะ,ะเป็นส่วนที่อยู่ต่ํากว่า0ย์ตามแนวแกน y นะครับมันถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะย้ายให้มันขึ้นมา อยู่บนบนบน,บนพื้นหรือว่าบนไอตัวเส้นกริดเนี่ยพอดีเราก็ต้องให้ตำแหน่งแกนบาร์อยู่ที่0.5เนื่องจากว่าคิวตัวนี้มีขนาด1หน่วยนะครับครึ่งหนึ่งของมันก็คือ0.5มันก็จะวางอยู่บนกริดหรือว่าวางอยู่บนตัวพื้นตัวนี้พอดีคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากย้าย พิเวดให้มันมาอยู่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างนะครับซึ่งโมเดลตัวละครนะครับโมเดลตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเขาจะนิยมย้ายตัวพิเวดเนี่ยให้มันมาอยู่บริเวณด้านล่างซึ่งตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเท้าพอดีซึ่งพอเราย้ายพิเวดให้มาอยู่ที่บริเวณเท้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นในการ วางตำแหน่งของโมเดลตัวละครบนบนพื้นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะกดดีด็อกนะครับแล้วก็กด X ค้างไวเพื่อให้มัน snap to grid แล้วผมก็ย้ายมันลงมามันก็จะมาอยู่ที่จุด 0 0 0พอดีนะครับก็คือมันชนะ่ากับจุดกริดตรงนี้โอเคอีกคำสั่งหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับก็คือ free z e transformation อย่างตอนนี้เราเห็นว่าตำแหน่งของวัตถุเนี่ยจะอยู่ที่0 0.5 0 แต่หลังจากที่ผมย้าย p ิเวตนะครับให้มาอยู่บริเวณด้านล่างแล้วเนี่ยผมอยากให้อตำแหน่งตัวเนี้ยคือเป็นตำแหน่ง Origin ของวัตถุไปเลยนะครับก็คืออยากให้ตำแหน่งตัวเนี้ยมันเป็น0.00ย์ t a t e ดเป็น0 0นสเกลเป็น11 1นะครับก็คือเราอยากที่จะสมมติว่าเราย้ายตำแหน่งหมุนหรือว่าปรับสเกลอะไรต่างๆแต่เราอยากที่จะ ฟรีสนะครับให้ค่าเพาะนี้มันกลับมาเป็นค่าที่ออริจินก็คือเป็น0000 00, 00, แล้วก็111 11, ทั้งหมดเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง Freeze Transformation ได้นะครับโดยการมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้บนเชลในกลุ่ม Poly Modeling นะครับเราจะสามารถคลิกตรงนี้เพื่อที่จะสั่ง Freeze Transformation ได้หรือนะครับคลิกที่เมนู Modify แล้วก็เลือก Freeze Transformation พอผมคลิกที่ Freeze Transformation ปุ๊บนะครับสังเกตดู Translate Y จากตก่อนมันเป็น0.5ตอนนี้มันก็จะกลายเป็น0แล้วหรือแม้แต่ถ้าเกิดผมหมุนนะครับหมุนมันปรับขนาดอะไรก็ตามแล้วผมสั่ง Freeze Transformation ปุ๊บมันจะรีเซ็ตตรงนี้กลับมาเป็น0.0011โดยที่ ไอการเอียงหรือว่าการปรับขนาดย้ายตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่ค่าตอนนี้มันถูกรีเซตกลับไปที่เป็นออริจินผมกด c อนโทรลซั Z, นะครับแล้วก็แน่นอนว่านะครับปุ่มหนึ่งที่เราใช้บ่อยมากก็คือ c อนโทรลซั Z, นะครับหรือว่าอันดที่เราใช้ในการ ยกเลิกนะครับสิ่งที่ทําไปก่อนหน้านั้นเราก็สามารถกดคอนโทรลซไปเรื่อยๆเพื่อที่จะย้อนสเต็ปกลับไปได้อย่างตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมย้าย Pivot Point มาด้านล่างแล้วก็ใช้ f r e e ์ทรานส์ฟอร์เมชัพรนั้นต่อไปตำแหน่งอ้างอีกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งบริเวณด้านล่างของ วัตถุแทนที่จะเป็นตำแหน่งกงกลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมดึงไปปุ๊บอ,อยากให้มันมาอยู่ติดพื้นเหมือนเดิมผมก็แค่เซตตัวนี้ให้กลับมาเป็นศูนย์มันก็จะมาอยู่ติดพื้นพอดีนะครับอีกคำสั่งหนึ่งที่มีประโยชน์ก็คือตัวอ่า reset ต r a n s f o r m a t i o n นะครับตัว Reset Transformation ก็คือจะ Reset นะครับค่าขุมันให้ไปอยู่ที่ตำแหน่ง Origin นะครับ0 0นโดยปกตินะครับไอคำสั่ง Reset Transformation เนี่ยมันจะ Reset เฉพาะตำแหน่งนะครับท r a n เล a t e ็ y z ให้กลับไปเป็น0ูนย์อย่างเช่นผมย้ายตำแหน่ง นู่นนี่มาโอเตอนนี้ค่าไมา่ได้เป็น0.0นะครับแล้วผมอยากให้มันกลับไปเป็นที่0.0ผมก็มาคลิกที่ modify แล้วก็ reset transformation มันก็จะกลับมาที่0.0แต่ว่าเรายังสามารถที่จะเปิด option ของมันนะครับเพื่อที่จะ reset อย่างอื่นได้อย่างเช่นอยากจะ reset การ rotate หรือว่า reset scale ด้วยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น ผมไปหมุนมันนะครับหมุนมันปรับขนาดนั่นนู่นนีอ่อ่าย้ายตำแหน่งด้วยอันนี้ผมมาคลิกที่เมนู modify นะครับ reset transformation s แล้วผมก็คลิกเพื่อที่จะเปิด option ขึ้นมาจากนั้นผมติ๊กว่าให้ reset rotate แล้วก็ scale ด้วยก็กด reset transformation อทุกอย่างก็จะถูก รีเซ็ตกลับไปที่ออริจินนะครับ